ยีสต์ยังไม่สามารถที่จะหาอาหารได้เร็วอาจต้องใช้เวลาการหมักนานเพราะฉะนั้นการกระตุ้นยีสต์โดยใช้น้ำตาลแดงเข้าไปช่วยอุปกรณ์ในการกรองน้ำกล้วยเพื่อที่จะทำวายกล้วยตีบใหญ่1โหลแก้วเหยือกสายยางกาลัดน้ำกรองละเอียดถังต้มกล้วยตอนนี้อุณหภูมิถังต้มอยู่ประมาณ40องศาเราสามารถที่จะกรองได้แล้วถังบรรจุน้ำกล้วยที่เราจะทำวายกระบวนการเราใช้การรัดน้ำเดี๋ยวลงไปในหม้อต้มกล้วยแล้วนำหัวจุกการรัดน้ำปั๊มเพื่อที่จะกรองเอาเฉพาะน้ำกล้วยเพื่อที่ให้น้ำกล้วยไหลลงไปยังถังหมักน้ำจากถังต้มกล้วยไหลลงมาตามสายการรักน้ำลงสู่ถังหมักส่วนเนื้อกล้วยเนื่องจากว่าเราไม่ได้บดเราหั่นเป็นชิ้นๆพอคำเนื้อกล้วยเราก็จะนำไปแปรรูปเป็นกล้วยกวนต่อไปในช่วงนี้เราจะปล่อยให้ตัวการรักน้ำได้ถ่ายน้ำต้มกล้วยลงสู่ถังหมักจนกว่าจะแล้วเสร็จเรามาพบกันขณะที่เรากำลังกรองถ่ายถังจากถังต้มสู่ถังหมักเราก็จะนำน้ำของน้ำต้มกล้วยจะมาปลูกยีสต์กันในขณะที่เรากำลังถ่ายถังต้มสู่ถังหมักเราก็จะมาปลูกยีสต์กันโดยใช้น้ำต้ม75 ml เนื่องจากในถังมีปริมาตรของน้ำอยู่18ลิตรเราก็จะใช้ยีสต์จำนวน1ช้อนพูนครึ่งในการหมักวายกล้วยตีบใหญ่อีสาน1ช้อนพูนเทลงไปในแก้วซึ่งมีน้ำต้มกล้วยตีบใหญ่75 ml แล้วใส่เพิ่มลงไปอีกครึ่งช้อนแกงเพิ่มอีกนิดหน่อยเทลงไปในน้ำต้มกล้วยที่จะทำวายกล้วยตีบเราก็จะปล่อยให้ยีสต์ทำงานประมาณ10นาทีเราจะมาดูว่ายีสต์ที่เราใช้มีคุณสมบัติอย่างไรหากมีตัวมูสขึ้นมาก็แสดงว่ายีสต์ทำงานได้เต็มที่ถ้าอยากจะให้เกิดมูสเร็วเราก็เขย่านิดนึงเพื่อที่จะให้ยีสต์ทำงานได้เร็วขึ้นครับตัวนี้เป็นยีสต์ซึ่งเรากระตุ้นจนเกิดเป็นมูสเรียบร้อยแสดงว่าคุณภาพยีสต์ดีมากพร้อมที่จะผสมกับน้ำหมักของกล้วยตีบใหญ่ที่จะทำวายกล้วยตีบใหญ่แล้วเราได้น้ำกล้วยเป็นน้ำกล้วยเบสซึ่งเราจะนำไปทำวายกล้วยตีบใหญ่ตัวนี้คือเนื้อกล้วยหลังจากที่เราต้มแล้วเราจะนำไปแปรรูปไปเป็นกล้วยกวน
ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ยีสต์ซึ่งเรากระตุ้นไว้แล้วเรียบร้อยจำนวน1ช้อนโต๊ะครึ่งลงไปในถังเพื่อที่จะไปผสมกับน้ำกล้วยในนี้เรากระตุ้นมาประมาณ15นาทียีสต์ทำงานอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆรินโดยมีช้อนจับประคองตัวนี้เขาเรียกว่ามูสของยีสต์ความหมายก็คือการที่ยีสต์ได้รับสารอาหารจากน้ำต้มกล้วยหรือน้ำต้มกล้วยเบสแล้วก็ตักในส่วนที่เป็นมูสลงไปในถังเสร็จเรียบร้อยส่วนข้างล่างเป็นน้ำเราก็คนนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ยีสต์อยู่ในแก้วกระตุ้นนี้ได้ละลายเทลงไปในถังสังเกตเห็นว่ายีสต์ซึ่งถูกกระตุ้นแล้วไหลลงไปสู่ถังและกระจายลงไปสู่ก้นถังแต่ในถ้วยตวงซึ่งกระตุ้นยีสต์ตัวนี้ยังมียีสต์อยู่เราก็ใช้น้ำกล้วยเบสตัวนี้ผสมอีกทีนึงแล้วก็คนเพื่อที่จะละลายยีสต์ซึ่งเกาะตามถ้วยตวงที่เรากระตุ้นนี้พยายามให้ออกมากที่สุดยีสต์จะได้ทำงานได้เร็วเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าแล้วหมายถึงกล้วยซึ่งยีสต์ยังไม่สามารถที่จะหาอาหารได้เร็วอาจต้องใช้เวลาการหมักนานเพราะฉะนั้นการกระตุ้นให้ยีสต์โดยใช้น้ำตาลแดงเข้าไปช่วยเพื่อที่ให้กล้วยละลายคลายน้ำตาลออกมาต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นการที่ผสมน้ำตาลแดงเป็นน้ำเชื่อมให้ยีสต์นั้นก็ยีสต์ก็จะทำงานได้เร็วขึ้นก็เป็นอันว่าเราได้น้ำกล้วยเบสพร้อมกับยีสต์ลงไปในถังหมักเรียบร้อยขั้นต่อไปเราปิดถังเพื่อที่จะเขย่าถังให้ยีสต์ซึ่งลงไปในถังแล้วได้เข้ากับน้ำกล้วยเบสหรือน้ำกล้วยที่จะทำเป็นไวน์แล้วเขย่าถังถังนี้บรรจุน้ำกล้วยเบส18ลิตรเขย่าให้เข้ากันให้มากที่สุดหลังจากที่เราผสมยีสต์กับน้ำกล้วยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดถังโดยใช้แอร์ล็อกนำแอร์ล็อกมาปิดบริเวณฝาถังจับแอร์ล็อกใส่ช่องของถังอย่าลืมสุภัทรชาแนลกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ